สวัสดีชาว TD Photo Stock ด้วยนะครับหรือใครก็ตามที่สนใจในเรื่องของการขายภาพออนไลน์ในรูปแบบ3มิตินะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่1นะครับซึ่งจะว่าด้วยเรื่องของ 3D Viewport เป็นหลักนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับหลังจากที่ท่านเปิดโปรแกรม Blender เข้ามาจะมีหน้าตาลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวโปรแกรมนะครับจะสร้างอ็อบเจกต์ให้เราขึ้นมา3ชิ้นเป็นค่า default อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ3ชิ้นนี้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยกล้องนะครับสี่เหลี่ยม1อันแล้วก็แสง1ดวงนะครับซึ่งโปรแกรมจะตั้งไว้เป็นอัตโนมัติอันนี้ท่านไม่จำเป็นต้องสนใจนะครับท่านสามารถลากครอบแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าพวกโปรแกรม3มิติพวกนี้นะครับมันจะมีเครื่องมือเยอะมากเลยซึ่งแต่ละโปรแกรมนะครับมันจะถูกแบ่งสัดส่วนหน้าต่างอินเทอร์เฟซไว้ไม่เหมือนกันอย่างโปรแกรม Blender นะครับก็จะมีอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับจัดไว้เป็นหมวดหมู่ที่เยอะมากและแต่ละหมวดหมู่มันก็จะมีเครื่องมือยิบย่อยซึ่งพวกนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมจะบอกว่าเราแทบจะไม่ต้องไปสนใจมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกากบาททิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าการฝึกโปรแกรม TD นะครับส่วนมากเราจะทำงานอยู่บน TD Viewport นะครับเป็นหลัก TD Viewport คืออะไรครับก็คือในช่องสี่เหลี่ยมนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือส่วนที่เราจะทำงานกับมันนะครับประมาณ 80-90% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็จะวนเวียนอยู่กับตัว TD Viewport เนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับที่อยากจะให้ลองทำดูก็คือการแอดนะครับ Mesh แล้วก็มาที่ตัว Monkey นะครับอันนี้จะเป็นหัวลิงนะครับชื่อว่าสุสานของตัวโปรแกรม Blender ซึ่งเราจะทำงานกับโมเดลชิ้นนี้เป็นหลักนะครับภายในวันนี้คำสั่งแรกนะครับที่เราจะเรียนรู้กันก็คือคำสั่งในการหมุนกล้องนะครับให้กดคลิกที่เมาส์กลางค้างไว้นะครับแล้วลองเลื่อนเมาส์ดูอันนี้คือคำสั่งในการหมุนกล้องนะครับลำดับถัดมานะครับอันที่2การแพนกล้องใช่ไหมครับกด Shift นะครับเมาส์กลางเหมือนเดิมครับอันนี้คือการแพนกล้องนะครับ1นะครับหมุนกล้องเมาส์กลาง2แพนกล้อง Shift เมาส์กลาง3นะครับการซูมเข้าซูมออกนะครับสามารถกดตัวลูกกลิ้งนะครับเลื่อนขึ้นลงได้เลยลูกกลิ้งที่เมาส์ของเรานะครับเลื่อนเข้าออกได้หรือเราสามารถกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกที่เมาส์กลางนะครับค้างไว้ซูมเข้าซูมออกได้เลยครับไม่ยากใช่ไหมครับ3คำสั่งหมุนนะครับเลื่อนซูมซึ่งสำหรับมือใหม่นะครับให้เราฝึกประมาณนี้ให้คล่องก่อนแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะทำงานกับอะไรเช่นโอเคลองฝึกไปพร้อมกันนะครับอันนี้สมมุติว่าผมจะโฟกัสที่ดวงตาครับเราพยายามนะครับเอาตำแหน่งของดวงตาของตัวสุสานนะครับให้อยู่บริเวณกลางจอของเรานะครับพยายามเลื่อนนะครับให้อยู่ตรงกลางซูมเข้าซูมออกครับลองหมุนดูครับพยายามให้โจทย์ตัวเองนะครับว่าเราจะไปโฟกัสที่บริเวณไหนของหัวตัวนี้นะครับสมมุติเราเปลี่ยนข้างหมุนครับซูมเข้าซูมออกดูจมูกครับหมุนเข้าออกนี่ครับฝึกวนไปให้เรามีความเคยชินนะครับกับโปรแกรมเปลี่ยนเป็นหูบ้างครับโฟกัสให้อยู่กลางหน้าจอนะครับซูมเข้าซูมออกหลังหูครับซูมเข้าซูมออกฝึกประมาณนี้ประมาณ 2-3 นาทีก็โอเคแล้วครับก่อนที่จะมาเรื่องถัดมานะครับก็อยากให้คนที่ใช้โน้ตบุ๊กนะครับให้ลองมาสังเกตโน้ตบุ๊กของตัวเองว่ามีแป้นพิมพ์ตัวเลขด้านขวามือหรือเปล่า
ถ้าสมมุติว่าไม่มีนะครับให้เรามากดที่ไฟล์Edit นะครับ Preference ครับแล้วให้เรามาติ๊กที่ Input นะครับให้ติ๊ก Emulate Numpad เอาไว้เพราะว่าในเนื้อหาวันนี้นะครับเราจำเป็นต้องใช้คีย์ลัดในการเปลี่ยนมุมกล้องด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ PC ทั่วไปนะครับก็ไม่จำเป็นต้องติ๊กนะครับเนื่องด้วยโปรแกรม TD นะครับมันเป็นโปรแกรมที่ทำงานกับแกน X Y Z เป็นหลักครับก็คือแกนซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างนะครับทางโปรแกรมนะครับมันจึงออกแบบให้มีการทำกล้องออกมาเพิ่มนะครับเป็นกล้องด้านหน้าให้เรากดเลข1ครับกล้องด้านข้างนะครับกดเลข3กล้องด้านบนนะครับกดเลข7ซึ่งแต่ละกล้องนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานแล้วก็เช็คอ็อบเจกต์ของเรานะครับว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับบางทีเราดูแค่กล้องเปอร์สเปกทีฟนะครับคือด้านนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าเราทำงานได้ถูกต้อง 100% หรือยังนะครับทีนี้แต่ละกล้องนะครับอันนี้ผมกดเลข1นะครับก็จะสามารถใช้งานคำสั่งพวกแพนกล้องหรือซูมเข้าซูมออกได้ด้วยเช่นกันผมลองกดชิปค้างไว้นะครับกดเมาส์กลางก็จะสามารถเลื่อนกล้องได้เห็นไหมครับกดคอนโทรลค้างไว้เมาส์กลางผมสามารถเลื่อนเข้าออกได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดท่านกดแค่เมาส์กลางนะครับมันจะทำการปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับให้กลายเป็นเปอร์สเปกทีฟเหมือนตอนแรกที่เราใช้เพราะฉะนั้นนะครับการทำงานกับกล้องที่เป็นด้านหน้านะครับก็จะสามารถใช้ได้แค่การแพนกล้องนะครับแล้วก็ซูมเข้าซูมออกเช่นเดียวกันครับด้านข้างแล้วก็แพนซูมเข้าออกด้านบนแผ่นกล้องซูมเข้าซูมออกทุกครั้งที่เรากดแค่เมาส์กลางหรือทำการหมุนนะครับมันก็จะออกมาเป็นเปอร์ให้แบบนี้นะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับสำหรับใครที่ยังใช้การควบคุมแบบนี้นะครับผ่านพวกเมาส์กลางไม่ถนัดก็สามารถมาใช้ที่ด้านขวามือบนนี้ได้เช่นกันนะครับโดยการคลิกแล้วทำการเลื่อนเมาส์นะครับคลิกค้างไว้คลิกค้างไว้ครับซูมเข้าซูมออกหรือคลิกค้างไว้เพื่อแพนครับแค่3คำสั่งนี้ก่อนนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราทำงานกับการกดชิปแล้วก็เมาส์กลางหรือคอนโทรลเมาส์กลางหรือกดเมาส์กลางเฉยๆนะครับคล่องแล้วนะครับเราแทบจะไม่ต้องใช้งานในส่วนนี้เลยครับเพราะว่ามันจะเสียเวลากว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับสำหรับเนื้อหาแรกนะครับ EP ที่1ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะครับแล้วเนื้อหาหลังๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเพิ่มเครื่องมือแล้วก็ใส่ความยากขึ้นไปนะครับแล้วเจอกัน EP ถัดไปครับ